เจนนี่รัชนกแจงดราม่าร้อนปมสั่งพักงานเด็กในสังกัดจูจ่ๆก็เกิดดราม่าขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเจนนี่รัชนกสุวรรณเกศหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้พักงานเด็กในค่ายแต่กลับเกิดดราม่าถล่มไม่น้อยจนเธอได้ไลฟ์สดมีบางช่วงบางตอนบอกว่าหนูก็แค่คนคนหนึ่งที่บังเอิญดังและสามารถใช้ชื่อเสียงตรงนี้ในการหาเงินได้ มันก็ไม่ได้ดีไปกว่าใครเลยไม่ได้มีใครดีไปกว่าใครแค่รู้สึกว่าไม่ชอบทำงานกับคนเยอะๆเพราะคนเยอะปัญหาก็เยอะและความรู้สึกตัวเองก็เปราะบางมันมีปัญหาภายในแค่รู้สึกว่ามันไม่ต้องคุยกันทุกเรื่องเพราะถ้าเป็นแบบนั้นคงต้องมานั่งไล่เหลียงกันว่าปัญหาเกิดจากตอนไหนทุกที่ทุกบริษัทมีคนเข้าออกเป็นเรื่องธรรมดา ในขณะที่มีชาวเน็ตคอมเมนต์ต่อว่าทำไมเจ้าของค่ายเป็นคนผิดอยู่คนเดียวสาวเจนนี่ตอบกลับว่านั่นนาซีท,ท,ทั้งที่ผ่านมาเราก็พยายามหางานหาเงินสร้างชื่อเสียงทำงานร่วมกันมาแต่กลายเป็นว่าพอเกิดอะไรเอ้าผิดอยู่คนเดียวเลย